เป็นคันนี้เหรอครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เลิกงามยามดีแล้วนะคะที่จะเรียกพี่วินที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยมาสุ่มจับฉลากวันนี้นะคะรางวัลของเราคือ Yamaha GT125 ค่ะวันนี้ลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเดี๋ยวเรากำลังรอพี่วิน4ท่านนะคะที่เป็นผู้โชคดีที่สุ่มเลือกมาจากระบบนะคะเรามาดูกันค่ะกันตินันจันลาครับแล้วเคยวิ่งงานจากบานาไบไปแล้วกี่งานจำได้ไหมคะน่าจะเยอะอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า100กว่าโอ้ไม่ต่ำกว่า100เลยชื่อเชาเกิดอารีครับไปวิ่งงานไปแล้วกี่งานคะหลังจากที่สมัครบานาไบแล้วน่าจะเป็น10งานแล้วครับวิ่งงานที่บานาไบไปแล้วกี่งานประมาณวันละต่ำๆคือวันละ5งานสูงสุดคือวันละ9งานประมาณ30งานได้ก็เห็นมีโพสใน Facebook ครับก็เลยลองโหลดแอปมาแล้วสมัครดูก็งานก็เยอะแล้ววันนี้ลุงไม่ถึงว่าทีมงานเรียกมาให้มาทำอะไรก็เห็นว่ามีจะให้รางวัลอะไรผมก็ยังไม่ทราบนะครับตอนแรกนึกว่าจะให้มาอบรมหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ก็ลองมาดูต้องไปเล่นเกมอีกทีหรือเปล่าถึงจะแบบผ่านด่านโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่กันตินันเนี่ยจะได้โจทย์อะไรต่อไปนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้รับบัตรน้ำมัน500บาทไปแล้วโอเคค่ะเดินตามมาตรงนี้เลยค่ะเป็นคันนี้เหรอครับใช่ป่ะได้รับรางวัล Yamaha GT125 ไปเลยค่ะ1,000รู้สึกดีครับที่พยายามทำงานก็พยายามให้ได้ทำงานที่และนี่คือผลจากการที่ทุ่มเทให้กับงานครับทุ่มเทให้กับมาดอน่านะครับบานาไม่ได้เป็นแค่แอปพลิเคชันครับแต่เป็นครอบครัวสุดยอดมากครับเยี่ยมถึงแม้ว่าเราจะเห็นเพื่อนได้ไปใช่ไหมดีใจด้วยครับเราก็รู้สึกยินดีด้วยเนาะโอเคแล้วพี่วิชัยคะพี่วิชัยรู้สึกยังไงอยากบอกอะไรบานาน่าไปไหมก็ดีครับที่ว่าวิ่งมาถือว่าผลตอบแทนดีนะดีกว่าแอปอื่นที่ว่าเห็นเลยคือบอกว่าเขาบอกว่าจะแจกผมวิ่งตั้งแต่วันที่3วันนี้วันที่18แจกแล้วครับ1คันคนต่อไปอาจจะเป็นเพื่อนๆทุกคนก็ได้อาจจะเป็น1ใน4คนนี้ได้ครับดีๆโอเคคุณพี่สัตวุฒิค่ะครับก็ดีใจนะครับที่ผมเอาวิ่งแอปนี้เพราะว่าก็ได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นครับแอปนี้ก็ลองใช้บริการแล้วก็ลองใช้ดูนะครับที่ครับอาจจะโชคดีแบบดีกว่าดีก็ได้ว่ามันอิสระตรงที่ว่าไม่มีใครมาบังคับเรารายได้ดีด้วยครับผมประมาณไม่ถูกอ่ะประมาณ30งานได้อ่ะประมาณ
ไว้ด้วยต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เป็นสมาชิกของ Banana Bike ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่วินพี่ๆป้ายขาวหรือว่าตุ๊กๆนะคะยังไงแล้วค่ะเราสร้างแอปพลิเคชัน Banana Bike ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างให้สังคมเนี่ยยกระดับขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพของพวกเราที่เป็นเหล่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือว่าตุ๊กๆนะคะเราก็จะให้บริการกับผู้โดยสารหรือว่าคนใช้ขนส่งสินค้าต่างๆได้อย่างปลอดภัยส่วนลูกค้าค่ะก็ไว้วางใจที่จะใช้เรา